เค็มๆหวานนิดนึงมันก็จะแบบเข้าพองป่ะเออจิตจืดเค็มๆมีหวานนิดนึงนะส่วนรสชาติเผ็ดเนี่ยถามว่าอร่อยไหมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ช่องยักษ์จิ๋วด้วยนะครับถ้าใครสนใจซื้อโมเดลก็อดซิลล่านะครับสามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจยักษ์จิ๋วได้เลยนะครับสวัสดีครับผมยักษ์จิ๋วนะครับผมตอนนี้คุณอยู่ในช่วงยักษ์จิ๋วรีวิวนะครับผมวันนี้ผมมีนี่เลยโอเดงย่าครับผมโอ้โหขนมเยี่ยนี่บอกเลยว่าแม่งหาโคตรยากนะครับผมคือตอนเนี้ยไม่ใช่ดิเมื่อก่อนน่ะประมาณน่าจะ 4-5 เดือนที่แล้วนะไอ้ขนมเยี่ยเนี่ยคนแม่งตามล่ากันทั้งประเทศครับผมตอนที่มันเป็นการ์ดดราก้อนบอลน่ะแต่ว่าตอนเนี้ยมันเป็นการ์ดไอ้นี่ไปแล้วเซนเซย่าครับผมนี่โอ้โหพลังคอสโมจงบังเกิดแก่เจ้า นะครับมันเลิกฮิตไปแล้วแหละแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยที่มันเป็นการ์ดดราก้อนบอลน่ะโอ้โหมันก็จะมีแบบการ์ดหลายระดับเนาะระดับ B A SSSR อะไรเงี้ยโอ้โหแต่บอกก่อนเลยนะครับว่าไอ้การ์ดดราก้อนบอล SSR เนี่ยระดับ SSR นะแม่งขายกันแบบตั้งแต่ 60,000 จนถึงหลักแสนเลยนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าแบบคนที่เขาซื้อกันถามว่าเฮ้ยโอ้โหซื้อไปเป็นลังขนาดนั้นมันอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอพี่ มันอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอเปล่าครับไม่ได้ซื้อไปกินครับซื้อไปหาการ์ด ชี้ทางรวย ชี้ทางรวยครับผมโหใบเดียวนะใบเดียวขายกันเป็นแสนนะครับผมนี่แต่มันก็อยู่ที่กระแสเนาะว่าแบบกระแสแรงหน่อยมันก็แพงนะแต่ตอนนี้กระแสมันก็แบบกระแสดรอปไปแล้วนะครับผมไม่รู้ว่ามีคนเก็บอยู่หรือเปล่านะสำหรับไอ้การ์ดดาวบอลนะน่าจะไม่มีแล้วละมั้งตอนนี้นะครับผมแต่ว่าที่ซื้อมารีวิววันนี้ไม่ได้อยากได้การ์ดอยากลองชิมขนมดูนะครับผมว่ารสชาติเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมเหมือนคาราด้าหรือเปล่านะอยากรู้เหมือนกันว่ารสชาติเป็นไงเดี๋ยวมาลองชิมดูเลยนะครับผมโอ้โหเมื่อก่อนแม่งแบบแย่งกันซื้อแบบโอ้โหเซเว่นแม่งแบบไปที่ไรผมไม่เจอเลยนะไม่เคยเจอขนมเยี่ยนี่เลยไปโลตัสไปบิ๊กซีก็ไม่มีครับลองชิมดูก็จะเป็นก้อนกลมๆนะคล้ายๆคาราด้าโอ้โหชิ้นเล็กกว่าด้วยนี่ชิ้นเท่านี้ก็มีแบบมีความเป็นสาหร่ายเคลือบนะอะไรเงี้ยลองชิมดูขออีกรอบนึงเค็มๆหวานนิดนึงมันก็จะแบบจิตจืดเค็มๆมีหวานนิดนึงนะส่วนรสชาติเผ็ดเนี่ยคือไม่มีเลยนะเค็มๆหวานหวานแล้วก็แบบมีความจืดความเป็นแป้งๆเขาเรียกว่าอะไรวะเข้าพองปะเออเข้าพองอ่ะคล้ายๆแบบพวกเข้าพองอ่ะถามว่าอร่อยไหมเฉยๆเพราะว่ามันเค็มๆอ่ะเค็มๆก็มีหวานนิดนึงว่าคาราด้าแม่งแบบแม่งเค็มๆหวานๆแล้วก็มีความเผ็ดแต่มันจะเข้มข้นกว่านี้เยอะเลยแต่ด้วยความอันเนี้ยมันเป็นขนมญี่ปุ่นนะคนญี่ปุ่นเขาก็ไม่ได้กินอะไรรสจัดอยู่แล้วแหละเขาก็กินแบบเนี่ยจืดๆเค็มๆประมาณนี้ลิ้นพันกันเพราะว่าตอนที่ผมไปญี่ปุ่นน่ะไป2รอบก็ไปกินอาหารที่นู่นมันก็มีอร่อยกับไม่อร่อยปะปนกันนะครับผมมันก็ไม่ได้แบบว่าจะอร่อยไปซะทุกอย่างนะครับผมพวกราเมงอะไรอย่างเงี้ยก็แบบถ้าเทียบกับไทยผมว่าราเมงของไทยแม่งอร่อยกว่านะพวกฮาจิบังพวกอะไรอย่างเงี้ยรสชาติมันอร่อยกว่าเข้มข้นกว่าแต่ถ้าไปที่นู่นก็จะเป็นรสชาติแบบคนญี่ปุ่นนะครับผมเพราะว่าคนที่นั่นเขาไม่กินรสจัดอยู่แล้วขนาดพริกอะพริกแม่งยังไม่เผ็ดเลยไอพริก7รสอะไรของแม่งอะนานะอาจิเฮียอะไรสักอย่างแม่งแบบเทหมดขวดได้กินกับไอ้แกงกะหรี่แล้วก็แบบพวกราเมงอะไรเงี้ยยังไม่เผ็ดเลยแม่งแบบโอ้โหต้องเป็นพริกปลอมอ่ะแต่ถามว่ามันกินเพลินๆได้ไหมก็พอได้แหละแต่ว่ารสชาติไม่ค่อยเข้มข้นนะอ่ะเดี๋ยวดูการ์ดหน่อยมือเลอะดูการ์ดด้วยพลังแห่งคอสโมอย่าคิดซื้อไม่ได้คงคาร์คอสโมนี่มาแล้วเดี๋ยวลองแกะดูชื้อผมจะได้ SSR หรือเปล่านะครับผมมันมีเปล่าวะก็ไอเซนเซียมันทำ SSR ไหมมันก็น่าจะทำทุกระดับแล้วมั้งอ่ะพามนี่ผมจะรวยหรือเปล่านะครับผมจากขนมซองนี้อ่ะโอ้การธรรมดาการธรรมดาครับผมไม่ได้มีอะไรเลยนี่การธรรมดาครับผมก็อันนี้ตัวอะไรวะอะไรตัวอะไรไม่รู้จักอ่ะผมไม่ค่อยได้ดูเซนเซย่า
ไม่ค่อยอินกับตัวเนื้อเรื่องแล้วก็อะไรเท่าไหร่ก็เลยแบบไม่ค่อยอยากดูอ่ะมาดูอีกอันนึงแต่เมื่อก่อนผมก็ติดอยู่นะตอนเด็กๆตอนนั้นแบบย้อนกลับไปน่าจะประมาณ10ขวบได้มั้งที่มันเอามาฉายไอช่อง9 Modern 9อ่ะก็ตื่นมาดูตอนแบบ 8:00 นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็สนุกดีแต่การ์ตูนต่อสู้ญี่ปุ่นนะยังไงผมก็ต้องแบบดราก้อนบอลว่ะคือดราก้อนบอลนี่แม่งแบบตำนานจริงอ่ะมาอีกซองนึงผมซื้อมา2ซองนะโอ้การ์ดธรรมดาการ์ดธรรมดาครับผมนี่หรือมันเป็นการ์ดธรรมดาหมดเลยวะมันผลิต SSR ออกมายังไม่รู้นะแต่ผมมาไม่อยากได้การ์ดหรอกเพราะผมไม่ได้เป็นคนเล่นการ์ดอยู่แล้วไงซื้อมาชิมเฉยๆอยากรู้มันรสชาติเป็นไงแค่นั้นแหละมันด้วยความขี้สงสัยไงซื้อมาชิมดูก็แบบได้รู้แล้วว่าแบบมันก็แบบเค็มๆเหมือนหวานแต่มันจะมีความแบบความเป็นแป้งๆอ่ะพอกินเข้าไปแล้วแบบรู้สึกมันจะมีแบบความเป็นข้าวพองขึ้นมาตีจมูกขึ้นมาเลยกลิ่นแป้งกลิ่นอะไรเงี้ยก็แปลกดีนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ใครอยากรู้ว่ารสชาติเป็นไงนะครับผมก็ทุกคนลิ้นไม่เหมือนกันนะทุกแบบบางคนชอบรสนี้บางคนชอบเค็มชอบหวานชอบเผ็ดก็ไปซื้อกันได้นะครับผมน่าจะมีเซเว่นอะไรพวกเซเว่นโลตัสน่าจะมีมั้งไปลองกินกันได้นะครับผมนี่สำหรับโอเดงย่าแต่ถามว่าสำหรับผมอร่อยไหมเฉยๆเต็ม10ผมให้5คะแนนก็แล้วกันเอาไปครึ่งนึงนะครับผมเฉยๆอ่ะไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับขนมโอเดงย่าครับผมนี่ตรงนี้เขาจะเขียนเลยนะโอเดอึงยะนะครับผมนี่ประมาณนี้ไปหาทำกันนะครับโอเควันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับกับพี่หมีวันนี้คลิปนี้พาพี่หมีมายืนเป็นเพื่อนนะครับผมเหงาพี่หมีร้องเพลงไงโอ้โหลูกรักผมเลยตัวนี้รีวิวไปแล้วนะครับผมไปย้อนดูกันได้นะครับโอเควันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ช่องยักษ์จิ๋วด้วยนะครับถ้าใครสนใจซื้อโมเดลก็อดซิลล่านะครับสามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจยักษ์จิ๋วได้เลยนะครับ